รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยกับหมออัจฉิมานะคะครึ่งชั่วโมงกับเรื่องราวดีๆที่รับรองได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามแน่นอนมากเลยเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของศึกประชันนวัตกรรมยกกระชับแสดงว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งใช่แล้วและต้องเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทำให้เราดูเด็กขึ้นใช่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคู่พระคู่นางกันเลย2ตัวนี้วันนี้คุณหมอจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าอะไรมันเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเจ้านวัตกรรมยกกระชับทั้งสองแบบนี้คืออะไรค่ะแต่ว่าก่อนอื่นช่วงแรกของรายการนี้ก็มีข่าวที่แบบชวนสะพรึงหน้าหวาดกลัวใช่ค่ะคุณหมอค่ะเป็นเรื่องราวของสาวจีนนางหนึ่งแต่จะน่ากลัวขนาดไหนเราต้องไปติดตามกันในช่วงหมอคุยข่าวค่ะค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีมาค่ะช่วงหมอคุยข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสุดสะพรึงไปกันที่สาวจีนนางนึงค่ะคุณหมอค่ะอายุ23สัดส่วน163เซนติเมตรนี่คือความสูงนะคะแต่น้ำหนักค่ะคุณหมอ 26.9 กิโลกรัมโอ้ my god ภาพที่เห็นคือผอมมากมีแต่ซี่โครงแต่ว่าเธอก็ภูมิใจในการมีรูปร่างแบบนี้ก็คือเป็นโรคคลั่งผอมผิดปกติแน่นอนใช่ทำให้วันนี้ต้องหยิบข่าวนี้มาคุยกับคุณหมอเลยว่าเจ้าโรคคลั่งผอมนี่มันคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างคือไอ้โรคอยากผอมหรือโรคคลั่งผอมจริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มนึงจะเป็นที่เราเรียกว่าอโนเร็กเซียเนอร์เวอร์ซ่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีความต้องการอยากผอมอย่างรุนแรงมากแล้วก็ไม่ยอมทานอะไรเลยนะคะแล้วก็จะต้องพยายามทานยาทุกอย่างหรือออกกำลังกายอย่างหนักหรือทานยาลดน้ำหนักหรือว่าทานยาถ่ายอะไรก็ได้ให้ตัวเองผอมค่ะผอมแล้วก็ยังอยากผอมอีกคือมันเป็นความผิดปกติทางจิตแบบนึงไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผอมเลยใช่ไม่ผอมเลยใช่ใช่ในกลุ่มนี้เนี่ยการลดลงของน้ำหนักจากตัวดัชนีมวลกายเนี่ยจะลดลงมากอาจจะมากถึง 30% เลยแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีแต่อาการอยากผอมค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่ผอมมากๆอย่างเงี้ยแนมันเสียสมดุลไปหมดเลยร่างกายมันก็จะทำให้ผิวพรรณก็จะเปลี่ยนไปผมเล็บอะไรที่สารอาหารที่ต้องใช้ความสวยงามนี่หายไปหมดเลยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะรีบฟอร์แก้มก็จะตอบนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการความผิดปกติทางเรื่องของระบบหลอดเลือดได้มีในเรื่องของความดันต่ำขาดน้ำหรือว่าบวมน้ำก็ได้คือระบบฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติไปอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนไม่มาประจำเดือนหายไปสารอาหารมีความจำเป็นในการทำงานของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ร่างกายขาดสารอาหารที่สำคัญโดยเฉพาะเซลล์สมองก็จะทำให้ยิ่งมีอาการทางจิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ยากที่จะแก้หายนะคะยากมากๆคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรุนแรงน้อยกว่าอโนเร็กเซียก็คือบูลิเมียค่ะพวกนี้บางทีจะทานเยอะทานแล้วก็พยายามจะล้วงของ อคือพอทำเป็นนิสัยสักระยะหนึ่งเวลาทานไปปุ๊บมันจะอาเจียนออกเองแล้วทีนี้คนไข้กลุ่มนี้บางคนก็จะรับประทานยาระบายยาถ่ายก็คือให้แบบขับปัสสาวะให้แบบว่าถ่ายออกไปนะคะทำให้ตัวเองผอมลงก็จะคล้ายๆกันแต่ความรุนแรงน้อยกว่าฟังแล้วมันดูแบบเป็นเหมือนโรคจิตที่คุณหมอบอกจริงๆอันนี้เป็นโรคภาวะทางจิตแบบนึงก็แน่เพราะคนเราบางทีผอมจนเห็นภาพขนาดนี้มันทั้งดูแก่ดูเหี่ยวดูสุขภาพไม่ดีใช่เพราะว่าไขมันมันสำคัญนะคะอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญแล้วพยายามจะขจัดมันออกไปนึกว่ามันเป็นแบบว่าผู้ร้ายไขมันมันสำคัญยังไงกับร่างกายเราบ้างคือจริงๆถ้าพูดถึงไขมันในแง่ของการทำงานของร่างกายเนี่ยเยอะแยะเลยนะมันเป็นส่วนประกอบที่ผนังหุ้มเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในการทำงานของเซล
เป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมวิตามินนะทำให้ร่างกายมันทำงานได้ปกติเป็นตัวที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายโอ้โหมหาศาลคุณประโยชน์ของมันเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยงามเนี่ยไขมันก็เป็นตัวที่ทำให้หน้าเราดูอิ่มเอิบนะคะดูไม่แก่ดูไม่แก่แต่ถ้าไม่มีไขมันแล้วเนี่ยแก่แน่นอนแน่เพราะว่าโดยปกติเวลาที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีการสูญหายของไขมันอยู่แล้วนี่ไงใครๆก็อยากจะมีหน้าที่แบบดูอิ่มเอิบดูหน้าเด็กไม่อยากมีหน้ายุบหน้าเหี่ยวย่นคล้อยต่างๆนานาวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่คุณหมอจะพาพวกเรามาเปิดศึกกันใช่แล้วศึกประชันนวัตกรรมกระชับหน้าชอบคำนี้เลยค่ะเพราะว่าแสดงว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบกันนวัตกรรมยกกระชับหน้าที่เด่นที่สุดในโลกเนี่ยมีอยู่2ตัวคือคลื่นเสียงส่วนที่เป็นอุทาราอุทาราปีกับอีกอันนึงเป็นคลื่นความถี่วิทยุหรือเทอร์มาร์กหมายว่าในกลุ่มคนที่ดูแลผิวหน้าตัวเองอยู่เป็นประจำก็จะต้องรู้จัก2ตัวนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดศึกประชันให้เห็นไปเลยถึงข้อดีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันวันนี้สนุกแน่นอนใครที่อยากจะมายกกระชับหน้าด้วย2เทคโนโลยีนี้ต้องติดตามในช่วงหมอชวนคุยค่ะเรื่องง่ายๆเพื่อสุขภาพเติมไขมันดีๆให้ร่างกายการขาดไขมันดีนั้นมีผลต่อการดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ซึ่งทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจากน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วและไขมันโอเมก้า3จากปลาซึ่งเป็นไขมันดีก็จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งและหัวใจอีกด้วยค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ได้เวลาเปิดศึกกันแล้วช่วงแรกของหมอชวนคุยวันนี้ค่ะคุณหมออัจฉิมาจะชวนพวกเราคุยถึงเรื่องของศึกประชันนวัตกรรมยกกระชับหน้าเด่นๆคุณหมอบอกไปแล้วช่วงเมื่อกี้มี2ตัวพระเอกนางเอกเลยเนี่ยแต่บางคนก็ยังสับสนนะคะคุณหมอว่าแต่ละอันมันคืออะไรเหมาะกับใครข้อดีข้อเสียคืออะไรบ้างแล้วเราเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีคะก็เราไปทั้ง2ตัวก็ได้นะคะส่วนของอุทาราเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ใหม่กว่าเป็นเรื่องของอัลตราซาวด์หรือคลื่นเสียงคลื่นเสียงอันนี้เอามาทำให้ถูกปล่อยออกไปในระยะเวลาสั้นๆค่ะแล้วก็เลยทำให้เกิดจุดพลังงานที่เกิดปฏิกิริยาความร้อนเนี่ยลึกลงไปใต้ผิวนะคะอันนี้คือคลื่นเสียงอุทาราส่วนตัวอีกอันนึงเป็นเทอร์มาร์ดหรือว่าเป็นคลื่นความถี่วิทยุแบบนึงซึ่งตัวคลื่นความถี่วิทยุแบบนี้เนี่ยมันจะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุลงไปใต้ผิวก็ไล่ไปตามชั้นจากข้างบนลงไปแล้วมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความตื้นความลึกแล้วก็การปล่อยพลังงานพอคลื่นเสียงเนี่ยมันปล่อยจากข้างบนก็จริงแต่ว่าจุดพลังงานมันเกิดข้างใต้งั้นข้างบนมันจะบายพาสไปเลยแต่ถ้าเป็นคลื่นเสียงเทอร์มาร์ดเนี่ยเวลาที่เราปล่อยพลังงานลงไปมันปล่อยจากชั้นบนผิวลงไปไล่ตั้งแต่ผิวชั้นบนผิวชั้นล่างชั้นไขมันมันก็เลยทำให้เกิดความแตกต่างของผลการรักษาวิธีการไม่เหมือนกันเพราะว่าวิธีการปล่อยไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวเทคโนโลยีมันก็ไม่เหมือนกันอีกหัวของเทคโนโลยีของคลื่นเสียงเนี่ยมันจะมีหลายหัวมันก็จะเป็นหัวที่ลงลึกที่สุดตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถลงลึกได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นมันเป็นตัวที่มีการทดสอบมีการศึกษาแล้วว่ามันสามารถจะลงลึกได้ถึงชั้นที่เราเรียกว่าชั้นสแมทชั้นสแมทเนี่ยก็จะเป็นชั้นหนึ่งของผิวนะคะก็จะเป็นชั้นที่ปกคลุมชั้นกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่จะไปถึงกระดูกค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นอีกในหน้าเราจะมีช่องเขาเรียกว่าสเปซมีช่องอยู่ในหน้าเรา
แล้วก็มีอันนี้เราเรียกว่าลิกาเมนต์ลิกาเมนต์นี่จะเป็นตัวที่เหมือนกับขึงระหว่างกระดูกกับผิวไม่งั้นหน้ามันจะติดได้ยังไงหน้ามันติดได้ใช่ย้อยลงมาใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อที่หน้าจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งของร่างกายกล้ามเนื้อที่หน้าเนี่ยมันจะเกาะที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกหน้าก็เปลี่ยนค่ะแล้วถ้าไม่มีอะไรมาขึงไว้หน้าก็เปลี่ยนเวลาเราอายุมากขึ้นมันหย่อนหน้าก็เปลี่ยนมันก็เลยเป็นกลไกที่ทำให้เกิดความแก่ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของนวัตกรรมที่พยายามจะยกกระชับใช่ยังไปตามกันเวลาใช่ใช่งั้นนวัตกรรมสองอันนี้ก็มันก็เลยแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุลตร้าหรือเป็นคลื่นเสียงเนื่องจากมันลงลึกเราก็จะเน้นชั้นสมาร์ทเพราะเรารู้ว่าชั้นสมาร์ทเนี่ยเวลาที่เราปล่อยคลื่นพลังงานไปมันไปหดผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยเน้นเรื่องของการยกยกกับกระชับไม่เหมือนกันแนนยกภาษาอังกฤษเรียกว่า lifting ถ้าเกิดกระชับแล้วเรียกว่า tightening แต่เวลาเรียกกันหรือเป็นภาษาไทยบางทีมันปนกันแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างในเรื่องของเทคโนโลยีกับผลลัพธ์ที่ได้ทีนี้พอเราเอาทาร่าเวลามันลงลึกปุ๊บมันก็เน้นการยกกระชับพอยกกระชับปุ๊บมันก็จะคืนไขมันที่ย้ายที่กลับเข้าไปแล้วเวลาจะฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือฉีดฟิลเลอร์เราก็จะฉีดน้อยลงถ้าว่าไขมันของคุณเนี่ยมันได้ย้ายกลับไปสู่ที่ของมันแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเวลาทำตัวนี้ทำไมหน้ามันเหมือนฟูฟูขึ้นมันก็คือหน้าเดิมยกให้ไขมันกลับขึ้นมาใช่ติ่งปึ้งอิ่มเอิบเหมือนเดิมถูกมันก็คือเป็นธรรมชาติค่ะใช่อันนี้แบบแรกอันนี้แบบแรกแต่ถ้ามันถมัดออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันอย่างที่หมอบอกปฏิกิริยาไม่เหมือนกันพอทำจากด้านบนปล่อยขึ้นลงไปแต่ละอันก็จะมีผลของคลื่นต่อชั้นผิวที่ต่างกันพอคลื่นเสียงเนี่ยเวลามันเจอไขมันปุ๊บมันจะเกิดแรงต้านมากพอเกิดแรงต้านมากปุ๊บมันก็จะเกิดความร้อนเยอะพอเกิดความร้อนเยอะปุ๊บมันก็เลยทำให้ชั้นตรงเนี้ยมันแน่นขึ้นทำให้ชั้นมันแน่นขึ้นพอแน่นปุ๊บหน้าก็ไทหน้าก็แน่นที่คุณหมอบอกอันนี้คือกระชับอันนี้คือการกระชับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็กระชับทำให้ชั้นของไขมันเนี่ยบางพอบางลงปุ๊บใครก็จะเอ้ยหน้าแน่นตึงเรียวขึ้นเรียวขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยคือมันก็ดีทั้งคู่มันดีทั้งคู่แต่มันต้องใช้ให้เป็นนี่ไงคะต้องให้คุณหมอแบบชี้ชัดๆว่าทั้งสองเทคโนโลยีมันเหมาะกับปัญหาของใครใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นคลื่นเสียงค่ะต้องดูว่าคนนี้มีความหย่อนคล้อยมากแค่ไหนค่ะถ้าคนนี้มีความหย่อนคล้อยมากเราต้องลิฟต์แต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดคนไหนที่หย่อนคล้อยมากๆมีไขมันเยอะๆอันนี้อาจจะเอาไม่อยู่แต่จริงๆแล้วคลื่นเสียงเนี่ยมันจะมีหลายหัวหัวที่ยกกระชับในส่วนของชั้นกล้ามเนื้อสมาร์ทนี้หรือหัวที่ตื้นลงมาก็คือจะไปโฟกัสที่ส่วนของไขมันหรืออันใหม่ล่าสุดของเขาคือออกมาสำหรับชั้นผิวด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราต้องการจะให้มีการยกกระชับมากๆเราก็จะเน้นหัวล่างแต่ถ้ามีไขมันเยอะๆเขาก็จะใช้หัวกลางเยอะขึ้นเพื่อจะทำให้มีการหดของชั้นไขมันเยอะขึ้นถ้าเป็นในส่วนของคลื่นวิทยุเนี่ยถามว่าใครเหมาะก็ต้องคนที่หนึ่งมีไขมันเยอะหรือว่ามีหน้าอ้วนๆนะคะหรือคนที่ต้องการให้หน้าแน่นกระชับค่ะแต่จริงๆแล้วทั้งสองตัวเนี่ยยกกระชับทำให้หน้าแน่นได้นะคะทำให้ดูดีได้ถ้าเกิดในคนที่อายุมากๆนะคะมีความหย่อนคล้อยเยอะๆจริงๆแล้วทั้งสองวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกว่าจะต้องไปทำการผ่าตัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นการเปรียบที่ไม่เห็นชัดๆแล้วตอนแรกนั้นก็คิดว่าเอ๊ะนั่นอยากทำเนี่ยอย่างเราทำอะไรดีถ้าเกิดว่าเราจะทำแบบว่าคลื่นความถี่วิทยุมันอาจจะทำให้หน้าเล็กกว่าเดิมซึ่งไม่ต้องการแต่เราอยากให้ลมยกขึ้นกระชับขึ้นฟูขึ้นก็ต้องเลือกแบบแรกต้องเลือกแบบแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนใช่ใช่แต่หมอว่าที่สำคัญมากๆของการรักษาของทั้ง2อันเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนช็อตหรือจำนวนพลังงานที่ใช้ค่ะคือในหลายๆคนที่ไม่เห็นผลเนี่ยเป็นเพราะว่าจำนวนลายจำนวนช็อตมันน้อยเกินไปแล้วก็ผลที่มันไม่นานก็เหมือนกันมาจากจำนวนลายจำนวนช็อตที่น้อยเกินไปเนื่องจากว่าอันเนี้ยเวลาที่ยิงไปแล้วเนี่ยมันออกเป็นจุดๆแล้วจุดๆเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็นเส้นแล้วถึงจะทำให้มีประสิทธิภาพในการยกกระชับแต่ถ้าไอ้จำนวนเส้นที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมีไม่มากพอมันก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้แรงในการยกอ่ะมันน้อยก็เลยทำให้ลิฟต์มันอยู่ไม่นานคืออาจจะเห็นผลบ้างอยู่ไม่นานหรือยกไปแล้วยกไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติ้งไว้นิดนึงว่าเวลาที่เราเลือกรับบริการต้องอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้งเพราะบางทีเวลาที่เราเอาราคาเป็นที่ตั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพมันลดลง
่วนตัวขึ้นเสียงก็เหมือนกันแต่มันเป็นนวัตกรรมใหม่กว่านี้เป็นนวัตกรรมที่มีการรับรองเหมือนกันว่า1ยกคิ้ว อะไรที่เกี่ยวกับลิฟติ้งต้องตัวนี้อะไรที่เกี่ยวกับยกต้องตัวนี้ถ้ากระชับต้องตัวนู้นถ้ายกเนี่ยคิ้วค่ะอันดับ1นะคะแล้วก็เหนียงคอนะคะหน้าอกก็ได้คุณผู้ชมก็ได้ฟังแล้วก็ได้แบบว่าศึกษาตามไปเรื่อยเปรียบเทียบทั้งสองแบบแล้วนะคะฝึกนี้ยังไม่จบนะคะเราจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็ผลข้างเคียงทั้งสองนวัตกรรมกันตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Artisan Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอครับอาหารเสริมสำหรับคนออกกำลังกายควรมีอะไรบ้างครับค่ะอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกายนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกายให้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มแรกเลยก็คือเวโปรตีนนะคะซึ่งเวโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนที่สกัดมาจากตัวนมวัวค่ะก็จะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับร่างกายมากกว่า20ชนิดนะคะซึ่งในตัวโปรตีนดังกล่าวก็จะมีการสกัดโดยคัดแยกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันและให้เหลือแต่เพียงโปรตีนที่บริสุทธิ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยค่ะซึ่งหลักการในการรับประทานเวโปรตีนเนี่ยก็จะแนะนำให้รับประทานในช่วงที่ร่างกายมีกรดอะมิโนต่ำที่สุดนะคะก็คือช่วงที่เราเพิ่งตื่นนอนหรือภายหลังการที่เราออกกำลังกายใหม่ๆค่ะเพราะเนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้การดูดซึมเวโปรตีนสามารถดูดซึมได้สูงสุดและสามารถนำโปรตีนนำไปใช้งานได้เลยนะคะในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้มีแข็งแรงมากขึ้นค่ะสำหรับโปรตีนกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นโปรตีนมาจากไข่ขาวนะคะซึ่งโปรตีนชนิดนี้ก็จะมีการคัดแยกเอาเฉพาะตัวไข่ขาวมารับประทานค่ะโดยปกติในภาวะที่เราออกกำลังกายเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการเร่งกล้ามเนื้อนะคะอาจจะต้องทานถึงวันละ20ฟองต่อวันนะคะสำหรับโปรตีนกลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็นโปรตีนที่มาจากเคซีนค่ะก็คือเป็นโปรตีนที่มาจากน้ำนมนะคะซึ่งโปรตีนชนิดนี้เนี่ยจะมีกรดอะมิโนที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายค่ะแต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าการย่อยการดูดซึมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ค่อนข้างช้าประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะค่ะดังนั้นในการเลือกรับประทานอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเสริมในเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาเปิดศึกกันต่อนะคะกับศึกประชันนวัตกรรมยกกระชับคราวนี้จะมาศึกษาข้อดีข้อเสียข้อควรระวังหรือว่าผลข้างเคียงที่อาจจะมีบ้างเริ่มจากข้อดีของแต่ละตัวก่อนคือข้อดีของแต่ละตัวหมอว่าคลื่นเสียงอุทลาเนี่ยมันเด่นที่การลิฟต์นะคะซึ่งมันอย่างที่หมอบอกว่ามันยังเป็นตัวเดียวเทคโนโลยีเดียวที่มันลงลึกอย่างในรายที่อยากจะผ่าตัดดึงหน้าแต่มีข้อห้ามในการผ่าเช่นมีโรคประจำตัวทำให้ผ่าตัดไม่ได้เราก็มาใช้คลื่นเสียงอุทราแทนแต่ว่าควรจะเริ่มตั้งแต่อายุอย่าเยอะมากเพราะถ้าอายุเยอะมากเนี่ยผลการรักษาจะได้ไม่เต็มที่นะคะมันก็จะเหมาะสำหรับการที่มีการหย่อนคล้อยแบบกลางพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะต้องไปพักฟื้นอะไรกันนานค่ะคืออาจจะมีอาการบวมบ้างเล็กน้อยนะคะความเจ็บไหมเจ็บแต่ว่ามันเจ็บทนได้ใช่แต่ถ้าพูดถึงข้อเสียมันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็มันเป็นอะไรที่คุณจะต้องทำปีละครั้งอย่างน้อยแต่ถามว่าคนที่ดูแลดีๆเนี่ยมากกว่าปีละครั้งไหมมีก็คือ 2-3 ปีทำครั้งก็ได้
นะแต่ว่าถ้าสมมติเราดูแลสุขภาพตลอดเวลาเราดูแลความงามดูแลหน้าตาตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นช้อยที่ดีผลข้างเคียงอื่นๆที่พบก็อาจจะมีอย่างเช่นอาจจะมีบาดแผลไหม้ได้บ้างนะคะซึ่งก็โอกาสน้อยมากนะคะคือหรือว่ามีแผลเป็นนี่ก็น้อยมากอาจจะเกิดจากการที่ยิงไม่ถูกต้องเทคนิคไม่ถูกหรือเลือกคนไข้ไม่ถูกอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คืออันตรายต่อพวกเส้นประสาทซึ่งถามว่าอัตราการเกิดเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดมันมีข้อควรระวังหรือมีใครไหมคะที่ไม่ควรทำเทคโนโลยีประเภทนี้คือถ้าเป็นคลื่นเสียงเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังทั่วไปอย่างเช่นในคนตั้งครรภ์นะคนที่มีภาวะชักอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำก็คือคุณจะต้องโรคสงบหรือคุณทานยาอยู่แล้วนะคะหรือในบางตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่เราฉีดฟิลเลอร์ไว้ก็ต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในการฉีดฟิลเลอร์เราอยู่ตำแหน่งไหนเขาไม่ให้ทำในบริเวณที่มีแผลเป็นคีลอยแต่จริงๆไอ้พวกข้อห้ามบางอย่างบางทีระมัดระวังมันไม่ได้เกิดผลจากตัวของเทคโนโลยีโดยตรงแต่ว่าเป็นการระมัดระวังทั่วๆไปเช่นคนไข้ที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดบางทีถ้าโดนเส้นเลือดอาจจะเขียวได้เยอะซึ่งจริงๆบอกว่ามันอาจจะเป็นข้อห้ามที่กว้างเกินไปนะคะหรือคนไข้ที่มีฝังแผ่นโลหะหรืออะไรเงี้ยนะคะบริเวณผิวหนังบริเวณลำคอก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดทำบริเวณคอก็ต้องพยายามอย่าโดนที่บริเวณของต่อมไทรอยด์นะคะตรงบริเวณนี้ตรงกระดูกแถวๆนี้แล้วก็ตรงตำแหน่งไหนที่ใกล้เช่นขากรรไกรที่ใกล้เส้นประสาทหรือบริเวณด้านหน้าผากนะคะหรือหัวคิ้วบางอันที่ต้องระวังก็คือเป็นข้อควรระวังทั่วๆไปใช่ถ้าเป็นในส่วนของอะไรที่ลงลึกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตรงตำแหน่งไหนเนี่ยมีอะไรก็คือเรื่องของกายวิภาคศาสตร์คือแพทย์ก็มีความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ไอ้แบบที่ไหนที่ไม่ใช่แพทย์ทำระวังระวังไว้ก่อนเลยถ้าไม่ใช่แพทย์ทำต้องระวังเพราะว่าอันนี้นี่ต้องรู้กายวิภาคศาสตร์เพราะนี่คือการแก้ความแก่ดังนั้นการแก้ความแก่ก็ต้องรู้หนึ่งกายวิภาคของหน้ามีอะไรกายวิภาคที่เกี่ยวกับความแก่มีอะไรเราจะได้จัดการให้มันถูกจุด มันก็จะได้สวย หน้าเด็กนี่ไงคะได้ยกหน้าอันนี้คลื่นเสียงแบบแรกคือคลื่นเสียงอีกแบบหนึ่งก็เป็นคลื่นความถี่วิทยุเทอร์มาซึ่งพวกนี้ก็เหมือนกันมันปล่อยพลังงานจากด้านนอกเพราะนั้นเวลาปล่อยพลังงานจากด้านนอกปุ๊บข้อดีของมันก็คือมันได้ผิวทุกชั้นเลยแล้วพอทำปุ๊บผิวจะเนียนรูขุมขนจะเล็กกระชับขึ้นกระชับขึ้นเพราะมันส่งผ่านพลังงานผ่านต่อมไขมันไปด้วยนะเพราะฉะนั้นหน้าก็จะดูแน่นกระชับแล้วก็ผิวเนียนขึ้นนี่คือข้อดีของมันค่ะนะคะเวลาทำเนี่ยเราต้องรู้กายวิภาคของหน้าอีกว่าตำแหน่งไหนที่เราต้องการที่จะให้แฟตมันแน่นเราไม่อยากให้มันแน่นทั้งหน้าแมนเพราะว่าบางตำแหน่งเราต้องการให้มันนูนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยจะต้องทำบางบริเวณเยอะกว่าบริเวณหนึ่งคือไม่ใช่แบบทำเท่ากันทั่วหน้าหมดคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงมันไม่มีจอมองไม่เห็นเราก็แค่รู้ว่าอ๋อโอเคปล่อยพลังงานแล้วนะพลังงานมันจะเข้าไปเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าเครื่องมันจะกำหนดความร้อนไว้มันก็จะมีความปลอดภัยของมันก็คือถ้ามันจะโอเวอร์เนี่ยเครื่องมันจะคลื่นไม่ออกเพราะนั้นมันก็จะมีข้อดีในการที่จะช่วยทำให้มันมีความปลอดภัยในการรักษาเนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเราหวังผลไม่เหมือนกันในคนที่หน้าอ้วนมากๆหรือในคนที่ไขมันเยอะถ้าเราไปใช้คลื่นเสียงมันลงไม่ถึงตำแหน่งเนื่องจากว่าความหนาของชั้นผิวหนังมันเยอะค่ะแต่ถ้าอันนี้มันจะลดขนาดความหนาของชั้นผิวหนังคุณอาจจะทำอันนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทำคลื่นเสียงเพื่อจะให้มันแน่นก่อนแล้วคุณค่อยมาลงลึกก็ได้บางทีเขาก็ใช้ร่วมกันสองอันค่ะที่สำคัญของตัวพวกนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องการอย่างเดิมเนี่ยมันเน้นเรื่องการกระชับแต่ว่าเน้นในการยกเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำเทคโนโลยีทิปอันใหม่ขึ้นมาให้มันลงลึกแต่ว่าคลื่นที่ออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคลื่นเสียงคลื่นเสียงมันออกเป็นจุดอันนี้มันออกเป็นกระจายพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นพลังมันกระจายพลังงานปุ๊บมันก็ทำให้พลังงานของอันนี้จะเยอะกว่างั้นเวลาที่เราดูหน้าเนี่ยต้องเลือกให้ดีคุณแนนว่าจะทำตำแหน่งไหนถ้าตำแหน่งบางตำแหน่งมันเยอะเกินไปคนไข้จะหน้าผอมหน้าตอบผลข้างเคียงมีไหมคะผลข้างเคียงก็อะไรที่เกี่ยวข้องความร้อนค่ะมันก็จะมีเรื่องผิวไหม้นะบวมแดงนี่ก็จะคล้ายๆกันนะคะบางคนคือถ้าเราใช้เยอะๆหมายถึงว่าใช้จำนวนช็อตที่ยิงเยอะๆมันก็จะบวมเยอะหรือบางทีก็อาจจะมีผิวเป็นคลื่นได้หรือว่าอาจจะมีอาการชาหรือคันที่ผิวหนังอะไรพวกนี้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องใหญ่
หมอว่าเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็ได้ผลในการรักษาทั้ง2อันนะคะส่วนของคลื่นความถี่วิทยุที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือพวกคนไข้ที่ใส่พวกเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจมีปัญหากระดูกหักอะไรที่มีการฝังพวกโลหะในร่างกายก็เป็นที่ต้องระวังคือทั่วๆไปไม่ทำในคนท้องอะไรนี่ถือว่าเป็นทั่วๆไปแต่ว่าถ้าพูดถึงผลข้างเคียงของมันก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดการลงมีดถือว่าเครื่องความถี่วิทยุเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้ปลอดภัยในการที่จะทำให้หน้าเด็กลงทั้งสองตัวปลอดภัยทั้งคู่คือวันนี้เราได้ข้อมูลที่กระจ่างแล้วได้ทำความรู้จักทั้งสองแบบว่าจะเป็นคลื่นเสียงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงหรือว่าคลื่นความถี่วิทยุก็ตามนะคะจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังในฐานะที่แนนเป็นแบบเหมือนคนไข้คนนึงก็ให้หมอตัดสินใจให้เราดีกว่าว่าปัญหาที่ใบหน้าของเราเหมาะกับยิ่งแบบไหนดีมันมีอย่างนี้คุณแนนพอไปบางที่เนี่ยมันจะมีอยู่เครื่องเดียวอ๋ออันนี้มันจะมีปัญหาที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้นี่ไงฟังแล้วจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วก็ไปปรึกษาหมออีกทีแต่อย่างที่คุณหมอย้ำตลอดเลยนะคะว่าต้องเลือกสถานประกอบการเลือกแพทย์เลือกความชำนาญแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ต้องพิจารณาก่อนจะทำนั่นเองค่ะวันนี้เปิดศึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครชนะใครชนะคุณผู้ชมต้องตัดสินใจเองแต่ว่าได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะแต่เสียดายจังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมีเรื่องอะไรชวนพวกเราคุยสนุกๆแบบนี้ก็กลับมาติดตามกันได้กับรายการคุยกับหมออัจฉริยะนะคะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือความหมายของเครื่องยกกระชับผิวข้อใดถูกต้องระหว่างข้อ1อันเทล่าเป็นเครื่องความถี่วิทยุช่วยยกคิ้วคอแก้มหรือข้อ2เทอร์มาชเป็นคลื่นความถี่วิทยุช่วยกระชับผิวให้แน่นตึงทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ